โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับในตัวเกมนะครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมจะมาพูดคุยกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือมีรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับนี่เลยอันดับแรกนะครับไปตรงที่ล็อกอินนะครับล็อกอินก็จะเป็นในส่วนของล็อกอินตามปกตินี่เลยแล้วก็มีเพิ่มเข้ามานี่เลยนะครับมีเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นล็อกอินเพิ่มมาเข้ามาอีก5วันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเจ้าตัวละครนี่นะครับเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระต่ายน้อยนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วไม่น่าจะน้อยเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากล้ามนี่คือแบบโคตรเท่เลยนะครับเป็นระดับ SR นั่นเองถ้าเกิดว่าเราล็อกอินครบ5วันนะครับในช่วงเวลานี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นเลยเนาะก็มีอันนี้นะครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบทเทิลแบทเทิลเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของด่านเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือชัปเตอร์10นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของทั้งแบบ normal และก็ hard แบบปกติกับแบบยากนั่นเองนะครับเพิ่มมาทั้ง2แบบเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขอเริ่มที่ตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหญิงรูฟนะครับที่ผมได้ทำการโพสต์นะครับแล้วก็สปอยไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปลงนะครับแค่โพสต์ในชุมชนเฉยๆเนาะก็มีผู้ติดตามแล้วก็ทุกคนที่รับชมเนาะก็เห็นแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับในส่วนของเจ้าหญิงรูฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายโจมตีนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นในส่วนของสายฮิลเนาะแต่ว่านี้เป็นสายโจมตีนะครับอาจจะขอสปอยหน่อยละกันมันมีสกิลหนึ่งนะครับที่โจมตีเป็นดาเมจหมู่นะแต่ว่าไม่ได้โจมตีเป็นหมู่ทุกสกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าผมซุ่มหรือได้ตัวมาอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับมารีวิวเนาะแล้วก็อีกตู้นึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธประจำตัวนั่นเองนี่เลยครับประมาณนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ้อมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็จะเป็นอีเวนต์อ่านว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำกันบ้านมาครับทุกคนเอาแบบเรียวๆเลยแล้วกันผิดถูกอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนเลยอ่านว่า Royal อะไรอ่ะ ผมอ่านไม่ออกครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงRoyal อะไรสักอย่างนะผมไม่ขอออกเสียงแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของด่านนี้นะครับนี่เลยครับผมก็ด่านนี้เนี่ยแบ่งด้วยกันทั้งหมดก็มีทั้งหมด5สเตจนะครับก็จะได้ของรางวัลส่วนมากก็จะเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นทองนะครับผมเล่นผ่านหมดแล้วนะครับพอดีไปแอบเล่นมาก็แนะนำว่าผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวละครเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยวิธีการเล่นให้ผ่านนะครับถ้าให้ผ่านแบบชัวร์ก็คือกดแบบออโต้เลยนะครับไม่ต้องเล่นมือนะครับก็จะผ่านได้สบายๆเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นแบทเทิลนะครับอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์เนี่ยให้เราจัดทีมนะครับจัดทีมตัวละครที่เรามีนะครับก็จะได้ในส่วนของเพชรแล้วก็ทองเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราสามารถเคลียร์จบทั้งหมดนะครับก็จะได้ในส่วนของใบสุ่มสีทองหรือว่าตั๋วสีทองเพิ่มมาอีก3ใบนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับหลักๆแล้วก็จะมีในส่วนของตู้สุ่มแบบใหม่นั่นเองก็คือขอพูดถึงตู้สุ่มหน่อยละกันนะครับก็คือเป็นตู้เจ้าหญิงรูฟนะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการ
อยากได้จริงๆนะครับผมแนะนำให้สุ่มนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมี2ตัวใช่ไหมครับ2ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดมันก็จะ50 50นะครับจะได้อีกตัวนึงหรือไม่ก็อีกตัวนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็คือมาแค่ตัวเดียวเราก็มีโอกาส 100% ที่จะได้ตัวนี้นะแต่ว่าแล้วแต่เรทนะครับเรท100ใบนะครับถ้าหลุดเรทก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับหลุดเรทก็จะได้ SSR ตัวแบบปกติตัวอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอาวุธเนาะอาวุธก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีคนสุ่มสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนที่มีใบนะครับเยอะๆก็สามารถมาสุ่มได้เหมือนกันนะครับคร่าวๆก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะก็สรุปได้เลยก็คือหลักๆก็จะมีในส่วนของล็อกอินนะครับครบ5วันเราก็จะได้ในส่วนของตัวละครใหม่ระดับ SR นั่นก็คือกระต่ายสีชมพูนักเบ่งกล้ามนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่านเข้ามาใหม่นะครับผมได้เล่นในส่วนของด่าน Chapter 10นะครับ Normal เนาะ Normal เนี่ยเล่นแบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ในส่วนของด่าน Hard ผมยังไม่ได้เล่นนะครับถ้าเกิดว่ายากหรือง่ายอะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตทำคลิปแยกใหม่อีกทีหนึ่งละกันวันนี้มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงนะครับอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์ขอคนละ1ไลค์ละกันนะครับแล้วก็ติดตามฝากติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว